แชทเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอบคุณคุณสศินิภาคุณปกป้องคุณนับแชทคุณสกายเลดคุณเลสเซนต์อีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสิทธิโชคและคุณสายฟรี V8 มากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tab Channel ครับกลับมากับคลิปแมนกาซิโร่นะกับการแนะนำเดย์ครับแคนอีเวนต์ของอีเวนต์ที่แล้วถามว่าทำไมถึงมาแนะนำตอนนี้อ่ะพี่นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาฟาร์มนะเวลาเทสนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ก็เทสมาหนักพอสมควรแล้วแล้วก็โอเคเราได้ข้อสรุปอะไรต่างๆต้องบอกก่อนครับวันนี้คือการจัดเดคของแกรนบูที่เป็นแคนอีเวนต์สำหรับใครที่ฟาร์มมาแล้วหรือยังไงก็ตามนะครับนะก็ไม่รู้จะจัดยังไงหรือให้เล่นยังไม่เข้ามือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คลิปเรามาช้าหน่อยก็จริงนะก็ดูในคลิปนี้ก็ได้ครับก่อนอื่นครับต้องพูดเลยว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่แอบหนักใจพอสมควรเพราะว่าเข้าใจครับว่าหลายๆคนเพิ่งมาเล่นแล้วก็ตัวของแคลนอีเวนต์เองของแกรนบูเนี่ยมันออกมาถี่มากไม่ว่าตั้งแต่ภาค1ที่เป็นปาสเคิร์ดก็ชุด2โคคิวตัสชุด3โคคิวตัสรีเวิร์สอันนี้คือชุดที่4แล้วใช่ไหมตัวที่ใช้แม่งดันกระจัดกระจายทุกชุดเลยเว้ยแล้วเราอยากให้มันจริงๆเราอยากให้มันเป็นตัวแค่เรียลลิตี้ที่น้องๆอาจจะหาได้ในชุดนี้นะแต่สุดท้ายแล้วต้องบอกก่อนว่ามันมีความลำบากในการเล่นจริงๆพอสมควรอ่ะให้ดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตมันจะมี2อันในคลิปเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนเราจะไม่อธิบายนี่เยอะนะครับให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือลิสต์เด็กแรกที่เราทำที่เป็นรีเจียนล้วนๆนะครับรีเจียนหนักๆเลยแต่จะเห็นว่าก็จะมีทริปเปิลกับดับเบิลของชุดเก่าหนักๆอยู่เช่นกันนะครับตัวเริ่มจะเป็นจัปปี้เอาไว้โม่ยังไงโม่ต้นเกมก็มีปัญหาหรอกแล้วใส่ PG 4ใบแล้วก็จะมีตัวของแบนชี่นะครับ3ใบนี้เอาไว้โทตัวโซบาร์จั่วใครบอกแบนชี่ใช้ยากจะใส่คัสลาสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่คนแล้วก็จะมีตัวไนท์แมร์เกต1ตัวไนท์แมร์เกต1เนี่ยตัวมันเองเล่นคอมโบกับตัวจัปปี้ได้ไอตัวเริ่มได้ไม่ใช่จัปปี้ดิมันคือตัวสกุลไอมันคืออะไรนะไอจิมมี่หรืออะไรเนี่ยนะครับไอผีน้อยตัวบนเนี่ยตัวเริ่มผีน้อยได้ก็คือเวลาที่เทิร์น2เราเคาน์เตอร์บาร์1เอามันเข้าโซโม2จน1แล้วก็ทีเนี้ยถ้าตัวเรามีตัวมาร์เนี่ยอยู่ในดรอปโซถ้าโม่โดนมันหรือยังไงก็ตามนะเราก็สามารถใช้สกิลนะครับโซบาร์2แล้วก็กินในสนามสักตัวนึงกินอะไรไปก็ได้ถ้ามีแบนชี่ลงแบนชี่ไว้กินแบนชี่ได้แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาถามว่าทำไมถึงต้องจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะทำให้หลุมเราจาก2เป็น5ในเทิร์นเดียวเลยอาจจะเป็น4นะครับเพราะว่าตัวถ้าตัวมันอยู่ในหลุมมันจะเป็น4ตัวในเทิร์น2เราจะมีหลุม4ขึ้นเกรด3รีเจียนเล่นได้เลยแล้วก็จะมีตัวผีน้อยเอ็นจัปปี้เนี่ย2ตัวไวโมของตรงๆสายนะครับจริงๆเราลงจัปปี้แล้วก็ค่อยแล้วก็ไปโมตัวเดดลี่ไอตัวสปิริตออกมาแล้วก็ค่อยใช้เทคตัวเริ่มแล้วก็สปิริตชุบมาก็ได้เช่นกันอ่ะมาที่เกรด2ก็จะเป็นขากับตัวเมจของทั้ง2ตัวนะเต็ม4แล้วก็จะมีคิงเซอร์เพนท์2แล้วก็ตัวที่หนักใจตัวสุดท้ายก็คือในส่วนของกัปตันไนท์มิดล่างเกรด2ถามว่าทำไมถึงหนักใจกับกัปตันไนท์มิดล่างเกรด2เพราะว่ามันเป็นทริปเปิลครับมันแล้วมันจะเสือกจำเป็นด้วยไงนะครับแล้วก็อันนี้เราขอข้ามไปนะเราก็จะไม่พูดถึงตรงนี้มากก็เกรด3จะเป็นเนโกโบแล้วก็ตัวคู่แวมไพร์นะครับที่เหลือก็จะเป็นเบรกไลท์คือยังจำเป็นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของNice Snow นะครับ Nice Snow 1 Trigger สำหรับแนะนำ Recommend ในเด็กนี้คือ4ต่อ5 Heal 4เด็กนี้มันชุบขึ้นมาได้อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องจั่วเยอะมากแล้วมันก็ชุบมาถาวรหรืออะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะครับมันก็ถือว่าดีในระดับ1 Legion ปุ๊บตัวล่างของตัวแวมไพร์อะไรก็สามารถโดดกลับขึ้นมาได้ถ้าเราจะจัดอย่างนี้เล่นจริงๆอ่ะตอนแรกแอตโตลิสเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะมีปัญหาเรื่องแดมจะบอกว่ามี King Serpent ก็ตามแต่ตัว King Serpent เองกว่าจะได้หงายแดมก็คือต้องชุบขึ้นมาและตอนนี้วิธีการชุบที่จะสามารถชุบ King Serpent ได้ก็จะมีมาจากเนโกโบซึ่งบางที1ตัวพิชิป1ตัวใช้1ตัวแล้วก็ตัวของคู่แวมเพียร์เองตอนแค่รีเจียนเท่านั้นหรือตัวไนท์มิดเองตอนแค่เบรกไลท์เท่านั้นหรือไนท์สโนว์เองตอนที่กดสกิลนะครับมันจะชุบได้แค่นี้ตัวเนโกตัวทำให้ตัว King Serpent มันไม่สามารถออกมาเองได้ก็เลยจริงๆอะพอเล่นปุ๊บอะทำให้เด็กเนี้ยมันมีเรื่องปัญหาเรื่องเคาน์เตอร์บาร์หมดค่อนข้างเยอะในแบบที่จัดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะวางเบรกด้วยแล้วก็มารีเจนด้วยมันก็เลยทำให้เด็กช้าถามว่ามันไม่ได้ช้าขนาดนั้นมันยังเล่นได้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้แต่ถ้าเราโดนยื้อหรือว่าเกรด3ไม่ขึ้นแล้วเรายืนเป็นไนท์มิสจริงตัว
เกต2ที่ต้องเอามาช่วยก็คือในมิดเกต2เนี่ยมันมาช้าเพราะมันมีแต่ตัวที่เล่นกับลีเจียนเป็นหลักทำให้เราจัดเด็กที่เล่นจริงๆเนี่ยอีกแบบนึงอันนี้เอาใจคนเล่นใหม่แล้วกันเรียกเอาใจผู้เล่นใหม่แล้วกันแต่อันเนี้ยคือจะไม่ปานีปานอมนะจะซัดแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งเดี๋ยวคงมีคลิปจัดเด็กอันไอ้เล่นอันนี้ออกมาให้ดูเราจะจัดเป็นแบบนี้ครับถามว่ามันไม่ปานีปานอมตรงไหนคือถ้าที่เห็นมันจะมีทริปเปิลโผล่มาอีก3ใบก็คือธานาทอสนะครับแล้วก็จะเราจะเปลี่ยนลิสต์ไปหนักพอสมควรนะก็ลิสต์นี้จะเป็น PG 4ตัวเริ่มตัวเดียวกัน PG เหมือนกันจะมีเบนชี่เหลือแค่2ใบพอแล้วก็จะเป็นในส่วนของสปิริต3แล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวเนี้ยเวลามันลงสนามจากอะไรก็ตามมันจะบวกสกิลตัวอาจจะบวกพลังให้1ตัว 2,000 ซึ่งถามว่าเอามาใช้กับอะไรมาคอมโบธานาทอสครับนะเดี๋ยวไปดูคอมโบกันแล้วก็จะมีตัวจัปปี้2ตัวนะครับเมจของเนโกโบใส่แค่3แล้วก็จะมีคู่แวมเพียร์ครับใส่แค่2อันนี้มายืนนะครับแล้วก็จะมีตัวสปิริตร่างเกต2เดลี่สปิริตเทคเหมือนกันเอามายืนต้นเกมทำอินเตอร์เซปได้ทีนี้ในเมื่อคิงเซอร์เพนแอบใช้ยากนักเราก็เลยใช้เชฟหมึกแดงของเราครับลงมาตีฮิตไหนแดงแม่งเลยจบๆไปแล้วก็จะมีตัวของกัปตันในมิสร่างเกต2 3ใบเหมือนเดิมเกต3หนักข้อที่สุดตรงเกต3นี่แหละเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันมีปัญหาในการเล่นตรงนั้นมันชุบไม่ถี่เลยก็ตามเราทำให้เราใส่เนโกโบ4แต่เราไม่ใส่คู่แวมเพียร์เลยเราจะใส่แค่คู่เบรกไลท์ของในเราจะใส่แค่คู่เนโกโบเดียวแล้วใส่แค่เมจมันของตัวแวมไพร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีไนท์มิสครับ3ตัวมีไนท์สโนว์2ไนท์มิส4ตัวไนท์สโนว์2ตัวและสุดท้ายเป็นธานาทอส4ตัวคือวิธีการเล่นเด็กนี้ต้นเกมมันจะทำให้ต้นเกมเล่นได้ถ้าเราไปเล่นเด็กนั้นนะมันจะหวังพึ่งลีเจียนอย่างเดียวถ้าเรายืนเบรกต้นเกมอ่ะเราเล่นยากครับมันจะแอบแบบไม่มีอะไรทำว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กนี้จะเล่นคอมเมนต์เป็นดอ9ไปเลยนะก็จะจั่วกันรัวๆพอสมควรนะครับวิธีการเล่นขึ้นมาอย่างที่เราบอกต้นเกมมีคอมโบตรงนี้ใช่ไหมพอขึ้นเกรด2ครับถ้าเราไม่อยากเอาเกรด1ขึ้นเราอยากมีตัวเล่นเราสามารถเหมือนเดิมจัปปี้โมเดดลี่สปิริตครับแล้วก็เดดลี่สปิริตยืนแถวหน้าฟาดแม่งเลยนะครับอันนี้ทำได้ต้นเกมเลยเพราะว่าเดดลี่สปิริตมันสามารถกลับมาได้นะด้วยการแก้เทคของมันที่ว่ามันกินอะไรก็ได้เมื่อก่อนต้องกินการ์ดเกต1ขึ้นไปมั้งมันกินทิกเกอร์ไม่ได้ในนี้มันไม่มีทิกเกอร์ที่เป็นเกต0อยู่แล้วและทีเนี้ยเราก็ใช้แวร์เราจะยืนเชฟหมึกแดงตีฮิตหงายแดมคืนจากตัวผีเลยก็ได้มันก็ทำให้ง่ายขึ้นพอสมควรขึ้นเกต3ขึ้นเบรกครับถ้าเราเกิดขึ้นก่อนสามารถยืนธานาทอสได้เอาธานาทอสตีครับตีอัดแวร์เขาตีเสร็จเขาตีถ้ามันหน้าโล่งเลยนะถ้าเกิดแถวหน้ามันโล่งเลยไม่มีอะไรก็ตีเข้าแวร์เขาไปเลยแล้วไม่ต้องบูทถ้าเขายังเป็นเกรด2อยู่มันเข้าอยู่แล้วพอมันเข้าอยู่แล้วเสร็จปุ๊บตีเคาน์เตอร์บาร์1ก็ไปชุบอะไรก็ได้ในหลุมมาเกรด2ขึ้นมาตัวหนึ่งไว้ยืนอินเตอร์เซปต์ได้นะครับแค่นั้นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นเกรด3ธานาทอสอ่ะด้วยความที่มันยืนหมื่นเดียวมันตีไม่เข้าก็อาจจะต้องใช้คอมโบกับตัวแบนชี่นิดนึงนะครับริปเปอร์แบนชี่ตัวนี้นิดนึงนะครับก็เอาลงมาบวก 2,000 ให้ก็ทำอย่างงี้ก็ทำให้ตีเข้าได้เช่นกันนะตีเข้าปุ๊บแล้วก็ยังไม่ต้องบูทแล้วก็เอาตัวใหม่ลงมาเพื่อเตรียมบูทให้มันก็จะยืนเป็นเบรกไลท์ไปก่อนเลยถามว่าถ้าเกิดยืนเบรกไลท์ไอพวกเนโกโบอะไรต่างๆไม่ขึ้นมืออะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรเรายังมีตัวสำรองก็คือเรามีตัวไซส์สโนว์ที่อยู่ในหลุมเรายังสามารถทำซูพีเรียเบรกได้นะครับหรือถ้าเราเกิดเบรกได้ก็จะเบรกครับเบรกแล้วเราก็เรียก2ตัว2ตัวนี่คือเรียกตามสถานการณ์เราไม่รู้จะเรียกอะไรแต่มันมีตัวเรคคอมเมนต์อยู่ที่น่าจะเรียกนะน่าเล่นอยู่ก็จะคือ1คือธานาทอสเรียกธานาทอสออกมาแต่ในกรณีที่จะเรียกธานาทอสออกมาฝั่งตรงข้ามต้องไม่5แดมครับถ้าฝั่งตรงข้าม5แดมเราจะเล่นยากเพราะว่ามันจะตีไม่ฮิตและธานาทอสจะไม่มีประโยชน์นะแล้วก็2ก็คือตัวแบนชี่เรียกออกมา1ตัวและทั้งคู่เนี้ยมันจะบวก 5,000 ทั้งคู่ถูกมั้ยเราก็ใช้ตัวอีกข้างหนึ่งอ่ะลงเป็นเชฟหมึกแดงเลยก็ได้ครับเอาถ้าแวนอยู่เป็นเนโกโบสามารถเอาแวนเองลีเจียนได้เลยในเทิร์นนั้นนะครับนะแล้วถ้าในหลุมแบบอีกข้างหนึ่งเรายังไม่รู้ลงอะไรไม่มีตัวอะไรจะลงจริงๆเวลาพอลีเจียนเสร็จเราก็สามารถเข้าหนึ่งแล้วก็เอาตัวแวมไพร์เกต2ลงมาได้ถ้ามีแวมไพร์เกต2อยู่ในดับทีนี้วิธีการเล่นก็คือเอาธานาทอสตีเปิดไปเลยเพราะธานาทอสถูกชุบมาได้บวก 5,000 อย่างเทคของไนมิสนะครับแล้วก็พอบวก 5,000 เสร็จปุ๊บถ้ามันตีไปอ่ะมันเกิดฮิตแวนปุ๊บถ้าอันนี้ก็กรณีที่ฝั่งตรงข้ามแถวหน้าไม่มีตัวป้องกันหรือไม่มีอะไรนะมันก็จะทำเทคนี้ได้แต่จริงๆอ่ะมันเอามาเล่นต้นเกมแค่นั้นแหละนะพอมันทำเทคปุ๊บมันก็เข้าได้บาร์หนึ่งแล้วก็ไปเรียกตัวออกมานะครับแล้วก็อาจจะต่อวูดด้วยแบนชี่สมมติเรียกตัว 9,000 ออกมาแบนชี่มันตี11เป็น15แต่ว่ามันก็ถูกชุบมาเหมือนกันบวก 5,000 เป็น 20,000 มันก็ได้พลังเหมือนกันตีขึ้นไป 20,000 ก็ทำอีกเวฟนึงได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดว่าพลังเหลืออะไรตีไม่เข้า
นะครับเราต้องการทำเวฟแล้วเขา5แดมแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้เทคของเนโกโบได้เอาข้างตีตัดเสพข้างตีตัดเสพโดยไม่ต้องบูทเอาแค่ตีเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ทวนเนโกโบเองนะครับตีไปแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์1ครับฆ่าตัว1ทิ้งสมมุติเรามีเกรด3ในสนามก็ฆ่าเกรด3ทิ้งเพื่อเอาเกรด2ขึ้นมาในสนามแทนแล้วสุดท้ายก็บูทตีมันทำให้ตีได้4เวฟนะครับตัวเนโกโบเป็นตัวที่เพิ่มเวฟในการเล่นของแกรนบูได้ค่อนข้างดีจริงๆธานาทอสเนี่ยเอามาช่วยเติมเวฟต้นเกมนั่นแหละและส่วนปลายเกมก็จะเป็นเนโกโบแทนสลับกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาเชฟหมึกแดงตีช่วยหงายแดมช่วยหงายแดมเพราะว่าถ้าเรามีตัวเนโกโบเนี่ยมันจะชุบเชฟหมึกแดงง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าในเทิร์นต่อไปปุ๊บแล้วที่เรารู้ถึงรีเจียนแล้วไม่มีตัวเล่นแล้วตัวในสนามโดนเผาเลยแล้วก็ต่างๆนานาบนมือเรามีแค่ไนมิสนะครับและในหลุมเรามีไนสโนแล้วสามารถไล่ไนมิสนะครับแล้วก็ใช้เทคเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งของไนสโนเบรกขึ้นมาจากหลุมก็ได้ก็ชุบอีก2ตัวได้เช่นกันคือลูกเล่นเนี่ยแกนบูมันมีลูกเล่นที่เยอะไงพอมันมีลูกเล่นที่เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้ลูกเล่นมันเยอะแล้วถ้าเราจัดไปรีเจียนล้วนอ่ะลูกเล่นบางอย่างมันแอบหายไปและแอบเสียดายในลูกเล่นที่มันควรจะทำได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเด็กที่เล่นจริงๆอาจจะเป็นเด็กนี้คือจริงๆต้องบอกว่าลูกเล่นมันเยอะจนอธิบายไม่หมดหรอกในการเล่นจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ไปเรื่อยตามของที่อยู่ในหลุมตามของที่อยู่บนมือเองเลยก็ตามนะครับแต่ข้อดีของเด็กนี้ก็คือมันจะมีตัวเกรด2ออกมารีเจียนโคตรบ่อยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่แคนยิงแม่งหงุดหงิดแน่นอนเพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีไนมิดเกรด2ที่ชุบเคาน์เตอร์บาร์1ชุบขึ้นมากันชุบขึ้นมากันให้เราได้ทุกเทิร์นนะครับต่อบูสต์ทีก็ยังตีเข้าตัวอื่นอยู่หรือว่ามีตัวมันเองในดอกก็ยังบวก3,000อยู่เช่นกันตี11ได้ตีอัดเข้าแวนตรงๆก็ยังได้มีเดดลี่สปิริตที่ใช้โซบาร์แทนก็ได้ถ้าสมมติว่าเคาน์เตอร์บาร์เราจะหมดใช้โซบาร์ชุบตัวนี้ขึ้นมาก็ได้มีอย่างแวมเพียร์เองที่ก็ฉุบชุบขึ้นมาก็ทำได้ถามว่าจะมียิงนิดหน่อยอย่างเอาคู่ตัวชุบคู่เมทของมันมาได้ไหมก็ได้นะเอามาตีฮิตเพราะเกมนี้ยังไงถ้ามันตีเข้าแหวนตรงๆได้ถือว่าฮิตอยู่แล้วก็เอามาช่วยยิงได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กแกนบูที่แอตโตเล่นอันนี้ไปเลือกเอาแล้วกันระหว่าง2แบบนี้อยากเล่นแบบไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเรานะผมนะอยากสนับสนุนเราเพียงเดือน35บาทสามารถสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจด้วย VLT Bandtap Channel ฝากร้านเราแถบช็อปวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องเราผมสวัสดีครับ